ค่ะมาคุยกันต่อนะคะกับรายการ News Hour นะคะก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งกรณีก็คือกรณียุบพรรคก้าวไกลค่ะนะนี่ก็ปรากฏว่าในช่วงระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยก้าวไกลเขาก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะคะเหมือนกับจะรู้ว่าคงจะไม่น่าจะรอดนะแล้วล่าสุดคือเขาเปิดคลิปเปิดอะไรนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับคดีที่เขากำลังถูกพิจารณาอยู่นี่แหละแล้วก็ล่าสุดวันนี้ในเพจของพรรคก้าวไกลนะคะก็โพสต์บอกว่ามาฟัง Exclusive Lecture กับปิยบุตรแสงกนกกุล7สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งก่อนรับฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลบอกชวนประชาชนให้มาร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากปิยบุตรแสงกนกกุลหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมืองค่ะในเพจเขาเขียนบอกเจอกันที่พรรคก้าวไกลพร้อมกิจกรรมต่อเนื่องยาวไปจนถึงหลังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะก้าวต่อไปด้วยกันค่ะไม่ถูกไม่ถูกตั้งไตเติ้ลผิดตั้งไตเติ้ลผิดไม่จูงใจคือศาลรัฐธรรมนูญและนิติสงครามนี่ถึงจะตรงกว่าใช่ไหมใช่คุณต้องมีลีลาของอมาครับคำพูดที่มันดูมันรู้ๆหน่อยนะรู้ยากๆหน่อยนะนิติสงครามสารสมรนิติสงครามนี่เป็นต้นให้เหมาะกับนักกฎหมายจากฝรั่งเศสใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่นะนี่แหละก็พอแบบนี้ลองฟังกันดูแบบนี้เนี่ยก็ถูกมองว่าเอ๊ะเหมือนกับยกระดับความเคลื่อนไหวนะคือไม่ใช่หรอกคนที่ไปฟังคนที่ไปฟังคือพวกเดียวกันเองคนที่ไปฟังคือพวกเดียวกันเองเอาชวนสิพี่โสไม่งั้นเขาจะชวนหรอเขาก็จะลมคนที่เป็นแฟนคลับเขาไปรวมตัวกันไงพวกแล้วเดี๋ยวพอไลน์ไมเด็ดค่ะคือพูดคิดแบบเดียวกันอะพอเดียวกันพอเดียวกันพอเดียวกันใช่นะค่ะก็คือก่อนหน้านี้เขาก็มีการปล่อยคลิปเล่าเรื่องราวอดีตปัจจุบันอนาคตของพรรคก้าวไกลนะmessage สำคัญของเขาคือยุบองค์กรได้แต่ยุบอุดมการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รวมไปถึงมีการสัมภาษณ์บทมุมมองความเห็นของสสพรรคนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนัดเจอกันวันเดียวกันกับที่ศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยเลยศาลนัดอ่านบ่ายสามอ่ะแล้วปีบุตรเกี่ยวอะไรก็เอาใครไม่ทราบอ้าวเขาก็เป็นตำแหน่งเขาเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าไงก่อนหน้านี้เขาก็ไปไม่เกี่ยวก็เอาใครเลยเขาก็แหมเขาก็อยู่มาก่อนพี่โสเพียงแค่ว่าเขาถูกดีดออกไปใช่ไหมเขาไปตั้งคณะก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวไกลคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องเหรอแหมไม่เกี่ยวเลยก้าวหน้าก้าวหน้าไปก้าวไกลก้าวไกลไปก้าวไกลก็ไกลไปนู่นเหรอแล้วไม่จะเป็นต้องก้าวไปทางเดียวกันด้วยเออเหรอคะก้าวหน้าไปก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไกลไปทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ค่ะค่ะนะไม่เกี่ยวใช่นี่แหละเขาถึงงัด exclusive lecture อาจารย์ปิยบุตรอะไรอย่างนี้ออกมาเลยนะคะส่วนผู้สื่อข่าวเขาเลยไปถามคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรบอกว่าเอ๊ะอันนี้คือนักมวลชนมาแบบนี้เนี่ยแบบปลุกม็อบหรือเปล่านะคุณวิโรจน์บอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ได้เป็นการเรียกมารวมตัวเพราะว่าประชาชนถามมาจำนวนมากว่าจะไปรวมตัวกันที่ไหนฟังคำวินิจฉัยนะผมมองว่าไม่ถึงขั้นเรียกมวลชนก่อความวุ่นวายหากมีคำพิพากษาเชิงลบแต่ตนไม่คิดถึงขั้นว่าจะมีข่าวร้ายคือถ้าใช้สะดวกไปอยู่หน้ากรมราชทัณฑ์เลยง่ายกว่าใกล้ๆอ่ะใช่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ใช่เพราะว่าเพนกวินก็ไปแล้วเห็นแล้วนี่ใช่ไหมออกนอกประเทศไปแล้วรู้ว่าเงียบไปแล้วใช่ไหมใช่ไม้จานนอกก็รู้อยู่ไม้จานนอกรู้ว่าอยู่ไหนค่ะก็น่าจะออกนอกประเทศไปแล้วเห็นไหมเหลือแต่อานนท์นำพาซึ่งโดนไป14ปีน่าสงสารมากน่าจะยังอยู่ในเรือนจำ14ปีแล้วอยู่โดน14ปีไงโดนคดีต่อเนื่องแล้วมีเป็น20คดีอ่ะน่าสงสารมากนะ
อยู่เนี่ยคือเป็นเหยื่อที่หนีไม่ทันอ่ะหรือว่าเพราะดมการที่ไม่ยอมหนีแต่เพนกวินบอกขอไปอิ่มขอไปอยู่ต่างประเทศก่อนดีกว่าเงินเต็มกระเป๋าเงินเยอะแยะเต็มกระเป๋าใช่ไหมใช้เงินต่างประเทศดีกว่าสบายสบายกันเยอะอยู่ในคุกมาสองสามทีไม่เอาแล้วไปพอดีกว่าเข็ดไม่สนุกนะนะเราดูรุ่งอะไรกันจะไปไปรุ่งจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คดีเยอะเหมือนกันคือความเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษเนี่ยเป็นได้เพียงชั่วคราวแต่พวกสามคนเขาฉลาดกว่าไงเขาดังแต่ไม่ยอมติดคุกหาทางที่จะติดได้เขายังหล่ออยู่เลยเขายังเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังสามารถคือยังแหกสามารถแหกตาพวกงมงายได้อยู่ฮะแหกตาพวกงมงายได้อยู่แต่พวกงมงายเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าพูดเดียวกันยังแผ่นหนีไปอยู่เมืองนอกหมดแล้วเนี่ยคุณจะมาอยู่มาเป็นเหยื่อรายใหม่ทำไมนะบุ้งก็ตายไปแล้วหยกกลายกันหยกกลายเป็นคนที่ไม่มีใครคบอยู่แล้วเดินอยู่คนเดียวน่าสงสารไปไหนมาไหนคนก็ไม่อยากคบเดินใกล้ชิดด้วยนะคนที่นอกที่คนที่มีดังๆก็ติดคุกไปก็เยอะแล้วนู่นทุ่งน้องโมน้องมาไปนี่ก็หมดสภาพหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วรอวันเข้าคุกอย่างเดียวกระแสมันจบไปแล้วกระแสมันจบไปแล้วจะมาปลุกปั่นอะไรไม่ได้แล้วปลุกไม่ได้แล้วมันหมดถึงวัยคือจากปีสองปีคนอายุมากขึ้นแล้วเริ่มคิดได้แล้วว่าถ้าจะมีความคึกขนองแก๊งหม่อมแก๊สทะเลแก๊สไอ้ปั๊มแก๊สอะไรที่ดินแดงก็มาแล้วกูไม่เอาแล้วติดคุกไม่สนุกไม่สนุกมีคดีตัวไม่สนุกไม่เอาเลิกนะพวกแก๊งปีนคอนเทนเนอร์ก็ไม่เอาแล้วสมรกาศค่ะอ๋อไม่สนุกเรามีคดีติดตัวเชื่อเถอะถ้าไม่มีเงินด้วยเนาะไม่เหมือนพวกแก๊งเรามีเงินแต่กระเป๋าแผ่นนี้ไปแล้วค่ะคนก็เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าแฟนคลับหรือว่าด้อมของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็ยังมีนะพี่โสคือไม่ใช่แค่ว่ากลุ่มที่ออกมาทำม็อบนะแต่คือเป็นคนที่ไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบรัฐบาลหรือว่าพรรคอื่นๆอะไรเงี้ยเขาเป็นแฟนคลับของพรรคก้าวไกลอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ที่ไม่ใช่เป็นคนที่ออกมาชุมนุมก็มีเขาก็ยังมีนะก็มีไม่เป็นไรก็ว่าก็อยู่ในเหตุผลอะไรอยู่เพราะไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบนี่ก็อยู่ก็ไปอยู่แบบเราถึงอยู่แบบเราก็เหมือนกับใครที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเลือกตั้งยังไงก็เลือกเพื่อไทยอย่างเงี้ยอันนี้เลือกตั้งยังไงก็เลือกก้าวไกลเลือกส้มอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าคราวที่แล้วมา1,000คราวนี้มา1,500คราวนี้ไป2,000เนี้ยมันก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะเหมาจ่ายยกครัวไปมีเลย20,000ไปต่อครอบครัวอะไรก็ว่าไปมันถึงมีจิตหลงไหลได้ปลื้มไงแต่เขาบอกดอมนี้เขาบอกเขาไม่ได้รับอะไรจากใครนะที่เขาออกมาก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจไม่ซื้อเสียงไม่มีอะไรแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความคิดของคุณนะว่าถูกซื้อไงใช้ความคิดซื้อของคุณมอมเซตุงบอกว่ามีสิ่งยากสิ่งที่ยากที่สุดใน2อย่างคือ1เอาเงินออกจากกระเป๋าคนอื่นค่ะแล้ว2เอาความคิดของตัวเองฝังในหัวคนอื่นค่ะอือหือมอมเซตุงบอก2อย่างค่ะนะอือเอาเงินออกจากกระเป๋าคนอื่น2เอาความคิดตัวเองฝังในหัวคนอื่นยอมมั้ยล่ะค่ะทีนี้ในส่วนของคดีเนี่ยคือของก้าวไกลเหมือนถ้าเกิดเขาเคลื่อนไหวแบบนี้ก็คือน่าจะรู้ว่าก็คงจะยุบน่าจะโดนยุบใช่ไหมคะพี่โสแต่ว่าก็จะมีคำพูดบอกว่าอ่ะยิ่งยุบยิ่งโตหรืออะไรแบบนี้ไม่จริงอ่ะสถานการณ์มันยังเป็นอย่างนั้นไหมคะไม่น่าจะจริงนะไม่น่าจริงปัญหาความยากจนเนี่ยนะมันเยอะแล้วก็ยิ่งก้าวไกลไม่แจกเงินนะมันยิ่งสถานการณ์ไม่เหมือนตอนแรกโอเคไว้รุ่นหนุ่มไว้หนุ่มไว้นุ่มไว้รุ่น
3-4 ปีแรกเนี่ยที่แล้วเนี่ยเป็นคนหนุ่มคึกคักอยู่แต่4ปีให้หลังมาแล้วเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะมีครอบครัวมาก็มีนะโตขึ้นมีครอบครัวขึ้นมาก็มีนะใช่แล้วพวกเด็กนักเรียนเลวทั้งหลายแหล่นั่นน่ะตอนนี้กลายเป็นเด็กที่โตขึ้นมากกว่าเดิมเห็นตัวอย่างคนติดคุกติดตารางแล้วหนีไปไม่ได้สู้จริงนี่หว่าฮะไม่สู้จริงนี่หว่านะสู้แบบสูญเสียเลยสู้เพื่ออะไรสู้แบบไม่มีทางชนะสู้เพื่ออะไรค่ะก็เหมือนรุ่นผมเนี่ยรุ่นผมเนี่ยวัยรุ่นวัยหนุ่มอายุ20กว่าแล้วมันเป็นหัวเอียงซ้ายฝ่ายซ้ายทำเป็นแบบชอบมีพงย่ามกับเป็นยิงยินเสื้อยืดตันนี่โน่นนะอย่าคิดฝ่ายซ้ายพอถึงเวลาแล้วแก่ตัวขึ้นมาจะกลายเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนิยมของเก่าแก่ แต่ตอนหนุ่มๆนี่เป็นแบบหัวกลางใช่ไหมไม่ได้ตอนสมัยผมอายุ20กว่าเนี่ยนะบอกว่าอย่าไว้ใจคนที่อายุเกิน35คติคนตอนนั้นนะเพราะว่าถือว่าเกินสัญชาติไปแฟนโลกทั้งโลกเยอะแล้วมันมากกว่าเราไม่ได้หลอกเราจำนู่นจำนี่อย่าไว้ใจปลูกฝังความคิดอะไรให้เราได้อย่าไปไว้ใจสมัยก่อนนี่ความคิดฝ่ายซ้ายแรงนี่เยอะค่ะค่ะค่ะอันนี้ต้องระวังคนเอาผลไม้พิษมาใส่ไว้ในหัวสมองและความคิดใช่เนาะของลูกเราอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใช่เหมือนกันเป็นหมดแต่ว่าค่อยๆว่างไปถึงเวลาแล้วต้องรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองต่อครอบครัวมันก็เปลี่ยนไปค่ะก็สมัยก่อนจะไม่ได้มาเดินก็สมัยก่อนก็เดินขบวนกันแค่สมัยนี้บอกว่าไอ้พวกนี้มันเดินขบวนเกะกะวายรถติดนั่นนี่นู่นทำมาค้าขายลำบากเศรษฐกิจลำบากคนเดียวกันที่เดินขบวนเมื่อขึ้นมา10กว่าปีก่อนนี่แหละใช่ไหมใช่ไหมบางคนนี่ให้ออกมาเดินบางคนนี่ให้ออกมาเดินขบวนอีกเขาไม่มาแล้วเขาบอกว่าก็เหมือนกันแต่เอียแบบเต็มเพราะปากหมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่หรือหนีเสือปะจระเข้อะไรอย่างเงี้ยหนีเสือปะจระเข้หนีจระเข้ปะจระเข้น้อยนะแล้วก็นะแล้วก็เจ้าก็ไม่ออกมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เหนื่อยเปล่าร้อนเปล่าแล้วมีคดีตัวเจ็บตัวด้วยคดีอีกตายด้วยตายด้วยนะตายด้วยค่ะค่ะพวกที่สบายสุดก็พวกถือถุงดำสบายสุดใช่สบายไปจนถึงตอนนี้อ่ะใช่ผู้ดำสบายที่สุดทีนี้กรณีของพรรคก้าวไกลนะคะก็ถ้าเกิดถูกยุบจริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มส่องแล้วจะเป็นใครนะคะซึ่งล่าสุดนี่คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลซึ่งเธอก็โดดเด่นนะพี่โสนะก็เป็นคนเก่งนะมีความรู้ความสามารถเวลาอภิปรายอะไรยังไงก็เด่นทุกรอบเลยนะคะปรากฏว่าในคลิปวิดีโอที่ก้าวไกลเขาปล่อยโหมโรงก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณไหมอ่ะเยอะกว่าคนอื่นเลยก็เลยมีคนไปถามบอกอันนี้เตรียมตัวจะเป็นหัวหน้าพรรคคุณไหมหรือเปล่าคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยไหมเขาบอกว่าอ๋อถ่ายไว้สักพักแล้วในช่วงที่มีการประชุมสามัญประจำปีพอตอนนี้มีเรื่องนู้นนี่นั่นเข้ามาก็เลยเพิ่งมาปล่อยตอนนี้ก็อาจจะมีไหมเยอะหน่อยเพราะว่าอยู่มานานกว่าคนอื่นในพรรคตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่และตอนนั้นก็เป็นสตาฟเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายจึงมีไทม์ไลน์อาจจะยาวคืออยู่มานานกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะคะคุณหมายสิริกัญญาบอกว่า7สิงหาคมก็เป็นการตัดสินใจที่สำคัญเหมือนกันเราก็คิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็คงจะเกิดข้อกังวลไม่แพ้กับเราอาจจำเป็นที่จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าอย่างไรพรรคก็คงจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้มีคำถามต่อแล้วบอกว่าถ้าถูกยุบจริงๆพร้อมจะรับเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมาหรือเปล่าสิริกัญญาบอกว่าก็ต้องบอกว่าแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีเนื่องจากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกการเตรียมพร้อมจะยิ่งพร้อมกว่าเดิมอาจถามย้ำอีกทีนึงตกลงเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องสู้กับอิงเนี่ยอุ้งอิง
จะกลายเป็นการต่อสู้แบบพลังหญิงสิริกัญญาบอกว่าท้ายที่สุดถ้าพรรคตัดสินใจเสนอชื่อตนและมีสมาชิกพร้อมจะเลือกก็คิดว่านะวันนี้เนี่ยการมีผู้นำพรรคการเมืองที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นน่าจะเป็นมิติใหม่ที่ดีไม่ติดแล้วนะนักข่าวก็ถามย้ำอีกทีนึงว่าตกลงไม่ติดใช่ไหมสิริกัญญาบอกค่ะแล้วแต่ทางพรรคพี่โสใหม่ไม่ติดนะใหม่พร้อมพี่โสคือสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดคือการดีเบตตัวต่อตัวระหว่างอุ้งอิงกับสาวใหม่เนี่ยโอ้โหทุกเรื่องมีอะไรนะมีเดี๋ยวมีอะไรนะพี่โสลาสเวกัสอะไรนะที่เป็นเว็บไซต์ที่เบสกันอ่ะ มีให้วางไหม คืออย่างนี้คือผมต้องการ คือผมต้องการให้เห็นการดีเบตระหว่างอุ้งอิงกับสาวใหม่เนี่ยนะในประเด็นหนึ่งเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจของโลกการเมืองโลกนะแล้วก็วิสัยทัศน์ต่างๆมุมมองต่างๆตัวเรื่องปัญหาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกเรื่องเศรษฐกิจของโลกด้วยของไทยด้วยเรื่องชาติมหาอำนาจอิทธิพลชาติมหาอำนาจต่างๆนานาทุกเรื่องนะให้ดีเบตกันอย่างน้อยก็สัก3ชั่วโมงให้ตายคาเวทีไปเลยนะดูซิว่าจะเป็นไงใครจะตายก่อนใครเป็นของแท้ใครเป็นของแค่เทียมหรือใครเป็นแค่บทท่องมาท่องจำนะไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีกระดาษบนโต๊ะเป็นแผ่นเดียวนะว่างตัวต่อตัวเลยไม่มีกระดาษนะว่าไปเลยเอาเรื่องมาพูดเรื่องยูเครนพูดเรื่องกาซาพูดเรื่องลาตินอเมริกาพูดเรื่องออสเตรเลียเรื่องอินโดจีน่าเรื่องญี่ปุ่นเรื่องอะไรก็ว่าไปนะเรื่องของการสู้รบในซูดานสงครามคาทูมเรื่องของอิสราเอลกาซานะค่ะเรื่องของอเมริกาโจไบเดนกัมราแฮร์ริสนะนายกคนใหม่อังกฤษในยุโรปสงครามยุโรปทะเลบอลข่านปัญหาบอลข่านแอฟริกาใต้นะรวมถึงเศรษฐกิจไทยว่ายังไงอาเซียนว่ายังไงนโยบายอินโดแปซิฟิกว่ายังไงนะนาโต้ว่าอย่างไรเรื่องตะวันออกกลางว่ายังไงบริกว่ายังไงเรื่องของไอ้เซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นว่ายังไงคือเอาให้หมดทุกอย่างที่มีขึ้นได้นะแล้วตอบคำถามจากประชาชนด้วยคำถามเดียวกันเหมือนในงานตอบคำถามกันอันเนี้ยเอาให้ดูกันไปเลยว่าระหว่างผู้นำเพื่อไทยกับผู้นำผู้หญิงสองวัยเนี่ยวัยก็ไม่ต่างเท่าไหร่นักนะที่อาสาจะเป็นผู้นำประเทศเนี่ยใครจะมี IQ สติปัญญาความรู้ดีกว่าค่ะก็ท่ากว่าค่ะค่ะหรือถ้าจะมีผู้หญิงรายที่สามก็เชิญได้ใช่ถ้าจะมีนะรายที่สามที่จะมีก็เชิญได้ไม่เป็นไรจะได้รู้กันไปถ้าเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเราว่ายังไงบ้างดีเบตแบบนี้ต้องเตรียมออกซิเจนให้ใครอ่ะเตรียมออกซิเจนไว้ข้างเวทีรถพยาบาลโอ้แต่ว่าถ้าวาดภาพตามที่พี่โสว่าเนี่ยไม่เลวนะถ้าเป็นแม่อิสรีกัญญาคือเธอต้องพิสูจน์ตัวเธอเองได้ไงครั้งที่แล้วที่รอบแรกออกมานี่โดนโจมตีบ้างหมายเลยใช่ไหมว่าไม่รู้เรื่องนั่นนี่โน่นรัฐมนตรีคลังตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคลังเธอการที่มาว่ากันใหม่การผ่านไปเวลาแค่ 2-3 ปีต้องประเมินฝีมือกันใหม่นะค่ะค่ะนะมาดูกันใหม่ใช่เพราะตอนนี้ปุ้งอิงเป็นผู้หญิงธรรมดาอยู่แต่ตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฉะนั้นก็ต้องมาประเมินกันให้ชัดเจนว่าสติปัญญาเป็นยังไงบ้างความรู้ ความสามารถแล้วใช้ดีด้วยนะต้องมีสัมภาษณ์เป็นทางภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยโอ้โหค่ะมันดีไหมล่ะมันจะได้ไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมให้มีฝรั่งมาสัมภาษณ์ด้วยอ่ะค่ะ
เอาฝรั่งมาสัมภาษณ์เลยไม่ต้องคนไทยสัมภาษณ์ฝรั่งมาสัมภาษณ์เลยผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยเราสัมภาษณ์เลยค่ะจะได้รู้ไงโอ้ยนี่ดูคอมเมนต์อยู่นี่ขนาดคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับก้าวไกลก็ยังบอกว่าใหม่น่าจะเหนือกว่าเยอะเลยล่ะนะ ขนาดคนที่เขาไม่ได้ คือมันต้องของมันต้องพิสูจน์อ่ะใช่ไหมว่าถ้าคุณเก่งจริงก็ต้องผ่านการทดสอบใช่ไหมถึงจะให้หายสงสัยใช่ไหมจะมาอมพันนำอยู่เอานี่ด็อกเตอร์แคลิฟอร์เนียมาก็ได้ไม่เป็นไรมาด้วยก็ได้มอเกตส์เหรอมอเกตส์เออมอเกตเนี่ยเหรอก็แล้วแต่ถ้าเธอจะถ้าเธอชาติศาสนาออกมาแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ใจลายนะเนี่ยใจลายนะเนี่ยพี่โสเนี่ยก็แล้วแต่เธอไม่มาก็แล้วไปไม่ต้องเอาแค่ผู้นำก็ได้สองคนนี่แหละนะผมถึงบอกว่าถ้าใครต้องการจะมาก็ได้มาดามอะไรก็ได้มาก็ได้เหมือนกันมาลองดูก็ได้มาดามทั้งหลายแหล่เนี่ยมาลองดูก็ได้โอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าคิดจะเป็นทางการเมืองคุณต้องกล้าไงต้องฝึกฝนเยอะๆถ้าฝึกฝนเยอะๆเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขากว่าจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาต้องไปทำอะไรกันมามากมายนะลงพื้นที่นู่นนี่กับหัวพี่สาวขอโทษค่ะไม่ใช่แค่ทอดเฟรนช์ไม่ใช่ทอดเฟรนช์ฟรายแมคโดนัลด์แล้วก็มาถือเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องมีความพร้อมความน่าเชื่อถือน่าสำคัญสุดว่าคุณมีความน่าเชื่อถือในด้านความคิดในเรื่องคาแรคเตอร์สำคัญที่สุดความน่าเชื่อถือแล้วก็ความคิดความอ่านต่างๆจะต้องอยู่ในระดับที่ประชาชนวางใจได้ว่าโอ้คุณถ้าเป็นหัวหน้าประเทศแล้วคุณสามารถนำพาประเทศไปให้รอดพ้นได้จากภาวะวิกฤตต่างๆถ้าคุณจะมาก็ไปก็มานี่นะจะมาบอกงี้ไปดีกว่าไปให้ดีกว่าอย่าแม้นี่โน่นเลยเสียเวลาเปล่านะมันต้องพิสูจน์ยังไงก็ที่เขาก็ดีเบตกันเนี่ยทรัมป์กับโจไบเดนก็ดีเบตกันนั่นก็เห็นผลชัดเจนแล้วไงใช่ไม่พี่โสเอางี้ถ้าดีเบตกันนะเผลอๆนะเดี๋ยวจะแลนสไลด์กว่าอีกนะคือแลนถ้าเอาผลดีเบตเลยนะถ้าไม่ต้องเอาอย่างอื่นเลยนะถ้าผลดีเบตเลยอ่ะใช่ป่ะพี่โสทีเนี้ยที่บอกยิ่งยุบยิ่งโตเนี่ยมันจะเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยสิคือไอ้นี่ผมไม่กลัวเลยผมอยากจะดูว่าผู้หญิงสองคนเนี้ยที่อาสาเป็นหัวหน้าพรรคคนหนึ่งเนี่ยพวกผู้หัวงอกหัวดำหัวเถิกหัวล้านหัวอะไรเนี่ยมากุมเป้าต้อนรับเนี่ยนะสั่งให้วันไปฟังเลคเชอร์เนี่ยนะเตะคุณเฉลิมออกจากกลุ่มไลน์จะไม่ได้ออกจากพรรคจะดูว่า มีสติปัญญาพร้อมเป็นผู้นำแค่ไหนไม่แค่มายกก้นกันเฉยๆไม่ได้มันต้องพิสูจน์กันด้วยความรู้ความสามารถบนจอทีวีเอาผู้สื่อข่าวทั้งไทยทั้งฝรั่งเนี่ยไปสัมภาษณ์เลยสอบถามเพื่อแฝงดีไหมล่ะก็เหมือนกันกับซีเองซีเป็นก็ให้สัมภาษณ์สองคนผู้ชายไงใช่พี่โสดาว่าบ้านเราอ่ะก็มีดีเบตนะแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นดีเบตแบบที่เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเราจะเป็นดีเบตแบบช่องนั้นช่องนี้ก็จะแจ้งกันจัดดีเบตอะไรเงี้ยหัวข้อนั้นหัวข้อนี้อะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่เหมือนอเมริกาที่ว่ามันดีเบตใหญ่ใช่เป็นอิชชูที่มันเป็นประเด็นว่าคุณจะตอบยังไงอะไรแบบเนี้ยใช่แก้ปัญหาภาคใต้เป็นยังไงบ้างนายุคพ่อคุณโดนปล้นปืนไปที่ค่ายปัตตานีเนี่ยได้คืนได้ปืนคืนมาหรือยังเนี่ย14กระบอกเนี่ยได้คืนมาหรือยังเนี่ยค่ะค่ะค่ะจะมีวันนั้นจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะมีวันนั้นนะคะควรจะมีควรจะมีแต่ไม่ใช่ไปขึ้นไม่ไปขึ้นเวทีแบบ12คน13คนน่ะกว่าคนสุดท้ายจะได้พูดนี่นะโหสองชั่วโมงกว่าไม่ได้คนฟังก็ไม่ได้ฟังหรอกพี่โสใช่คือก็เลือกมาเลยมีแค่อันนี้นำเข้าสองพรรค Republican Democrat ก็เลือกมาอิชชูไหนหนึ่งสองสาม
ทำแท้งไหมอะไรอย่างเงี้ยสงครามว่ายังไงงบประมาณว่ายังไงเฮลท์แคร์ว่ายังไงอะไรเงี้ยที่ว่าคนรุ่นใหม่ที่ว่ามาเนี่ยนะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาเลยมาเลยมาอยากจะเจอหน่อยจะให้มาดีเบตกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคืออย่าไปแค่อ่านสปีชบนถือไอ้ iPad อ่านสปีชบนเวทีโดยไม่ต้องตอบคำถามอะไรเลยไม่ได้ค่ะนะมาบนโต๊ะไม่มีกระดาษไม่ต้องมีสควอชกระดาษกันนี้ก็ต้องไม่ต้องมีขาไม่ต้องลายด้วยนะค่ะนะแขนขาไม่ต้องลายฝ่ามือไม่ต้องลายค่ะนะอ่ะไปต่อนะอีกเรื่องนึงก็เรื่องจริงๆก็สืบเนื่องจากกรณีเรื่องของเลือกสว.กับเรื่องของพรรคก้าวไกลเหมือนกันก็คือมีรายงานข่าวว่าตอนนี้ทางคุณบุญส่งน้อยโสพลใช่ไหมคะไปเป็นสว.เนาะทางกกต.เขาเลยสบช่องพี่โสว่าโละทีมที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เลยเนื่องจากว่าทีมที่ปรึกษากฎหมายของกต.ตอนนี้ที่มาจากการเสนอชื่อของกกต.มีทั้งหมด7คนแต่ว่า1ในนั้นเนี่ยก็คือคุณบุญส่งน้อยโสพลตอนนี้ไปเป็นสว.ละและอีกคนนึงเนี่ยที่กกต.เขาไม่ค่อยสบายใจก็คืออดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งไปเป็นพยานให้กับพรรคก้าวไกลเรื่องของคดีเนี่ยแหละการสั่งยุบพรรคก้าวไกลค่ะกรณีมาตรา112ในการเป็นนโยบายหาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าพอเกิดว่าคุณบุญส่งน้อยโสพลต้องไปเป็นสว.ปุ๊บเขาก็เลยยุบที่ปรึกษากฎหมายนี้เลยยุบคณะนี้เลยแล้วก็น่าจะมีการตั้งใหม่ขึ้นมาค่ะพี่โสอันนี้เราก็เพิ่งรู้เนาะทำไมไปยุบกกต.ก็ยุบกกต.ไปเลยสิจะเก็บไปทำซากอะไรไหนๆก็ไหนๆกกต.ยุบหมดนั่นแหละค่ะยุบไปทั้งหมดนั่นแหละกกต.ทั้งหมดแล้วไปตั้งใหม่ตั้งใหม่ก็บอกแล้วอินเดียเขามีเลือกตั้งทีก็ตั้งกกต.มาทีนึงเขาไม่มีรากงอกมีเวลาไปดูงานนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ค่ะยุบกกต.ไปเลยนะไหนๆก็ยุบไปเลยไม่ต้องยุบแต่ทีมกฎหมายไม่ต้องไปจ่อยุบหมดเลยนะเป็นอย่างเงินเดือนเป็นเยอะแยะเพราะว่าก็เลือกสว.ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนบอกจะสอยที่หลังก็คงไม่ได้สอยที่หลังอะไรหรอกเพราะตั้งแต่สว.สส.แล้วก็ไม่ได้สอยใครเท่าไหร่ใช่สส.เชียงใหม่ยังไม่ได้เงิน62ล้านเลยเนี่ยลอยเนี่ยที่บอกว่าไปทำบุญใบทำอะไรนั่นแหละทำบุญใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วศิระยังไม่ได้จ่ายมั้ง89ล้านที่ว่าเนี่ยจ่ายยังตั้งห้องหันใหม่แล้วเนี่ยเงียบเลยไม่ทวงก็ยังไม่จ่ายอะไรเงี้ยไอ้สิ่งที่คนทำก็ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ยุบไปทั้งหมดนั่นละนี่นะจะให้ไปดูการต่างประเทศอีกรอบหนึ่งเหรอแล้วค่อยยุบอืมเขามีวาระใช่ไหมพี่โสแต่ว่าทางคณะกกต.เนี่ยจบแบบไม่สวยมากๆเลยอ่ะในคุกไงนะตอนนี้คุกว่างอยู่นี่คุกว่างอยู่เหรออันประเภทที่ทำสอยที่หลังก็เป็นสอยใครสักคนไม่สอยไม่สอยไปสอยคนที่สอบตกมันดูแล้วมันยังไงพี่กนนะคุณสอบตกคุณจะไปสอยก็ทำไมคุณก็สอยคนที่เขาสอบได้สิครับเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้สภาโจรทั้งนั้นน่ะนั่นก็มีเยอะแยะสอยสิสอยสอบตกนี่ขำนะพี่โสตลกมากเลยนะขำเนาะว่างมากใช่ไหมนะไปสอยสภาที่เยอะแยะหมดดูเนี่ยหลับตาชี้ก็เจอแล้วฮะสอยคนที่สอบตกแล้วยังถูกสอยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแต่คนที่อยู่ในสภาไม่ไปสอยค่ะนะประเภทไอ้ขาเฉลี่ยขาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะค่ะนะค่ะประเภทไอ้ลูกขุนพลอยพยัคฆ์เนี่ยสอยดิเยอะแยะไปค่ะเต็มหมดอ่ะก็ขออีกสักเรื่องหนึ่งสั้นๆแล้วกันนะพี่โสนะคะก็วันนี้มีประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยววันที่1นี้แล้วอ่ะที่เขาให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐป
รากฏว่าคือตั้งแต่รัฐบาลมาแถลงบอกว่าเดี๋ยวไปอัดทางรัฐอะไรเงี้ยต้องไปยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันนี้ชายวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ตอนนี้มีประชาชนเข้าไปใช้งานแอปทางรัฐเพิ่มขึ้นมากเลยนะจากก่อนวันที่24ซึ่งรัฐมนตรีคลังเขาแถลงนั่งกัน3คนแถลงอ่ะตอนนั้นมีคนเข้าไปใช้งานเฉลี่ยวันละ 50,000 ถึง 60,000 ครั้งแต่พอหลังจากวันที่24เนี่ยปรากฏว่ายอดการเข้าใช้งานเนี่ยสูงถึง 800,000 ถึง 900,000 ครั้งคือมากกว่าเดิมถึง10เท่าค่ะพี่โสนะก็เลยบอกว่านายกนะรับทราบแล้วนะว่ามีคนเข้าไปใช้จำนวนมากก็เป็นกระแสตอบรับความเชื่อมั่นที่มีความหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะก็บอกว่ารัฐบาลก็พร้อมทำงานเพื่อประชาชนเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินแบ่งเบารายจ่ายเพื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะพี่โสนะแต่นี่ก็สงสัยนิดนึงที่ว่ายอดมากขึ้นเนี่ยคือเข้าไปแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วเข้าใหม่หรือเปล่าไงมันไม่ใช่ว่าเป็นจำนวนคนที่เข้าไปถึง 800,000 ถึง 900,000 ครั้งมันเป็นจำนวนคนที่แบบเข้าไปแล้วมันไม่สำเร็จหรือเปล่าแล้วมันต้องเข้าไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันเป็นยอดการสมัครไงมันคือถ้ามันน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าถ้ามันเกิดเป็นจริงขึ้นมาเงินจะเหลือเยอะไง6เดือนมันก็สบายหวานคอแรงแล้วค่ะนะ6เดือนใช่มั้ยคือเอาออกมา 45,000 ไอ้ 450,000แต่ใช้จริงๆเนี่ยใช้ไม่ทันที่เหลือหวานคอแรงเลยหวานคอแรงนะใช่เพราะว่าพี่โสเพราะว่าเราลองคิดดูนะว่าที่จะให้ใช้อ่ะมันก็เป็นสินค้าแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะร้านสะดวกซื้อร้านโชว์หวยร้านอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเท่าไหร่สิครับสัก1,000หรอหรือไงกว่าจะหมดอาหารเว็บนะหันเว็บคุณจะไปซื้อพวกอะไรที่มันจำเป็นต้องซื้อวะคือมันไม่มีอะไรที่ต้องซื้อได้นอกจากคุณซื้อทุกอย่างยาก็ซื้อยาแก้ปวดแก้ไขก็ซื้อนั่นก็แฟบฟึบไปทุกอย่างซื้อหมดเนี่ยทั้งหมดมันไม่จำเป็นจะเป็นที่จริงเนี่ยมันต้องใช้หลายอย่างการติวค่าเทอมนี่สำคัญนะค่าเทอมค่าเทอมใช่ค่าตัววิชาใช่ไหมค่าชุดยูนิฟอร์มขนาดเด็กสาวจีนมาขอซื้อชุดยูนิฟอร์มในเมืองไทยเยอะแยะเลยทำไมคนไทยซื้อไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะพวกมหาโจรไม่ต้องการเงินทอนไง 3% ไป 3% มาที่จะทำไมต้องไม่จ่ายเงินสดเนี่ยถามให้มันก็ไม่ตอบเลยพวกมหาโจรมันก็ไม่ตอบนะมึงจ่ายเงินได้เงินสดมาไม่จ่ายเงินสดทำไมจะเป็นดิจิตอลทำหอกอะไรต้องเป็นดิจิตอลเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีใครเขาจับเงินสดกันเดี๋ยวนี้เขาก็โอนกันหมดแหละพี่โสมีคนสมควรนะใช้เงินสดอยู่ไงคนอื่นเขาใช้โอนกันหมดแล้วมันจะมีลงเนี่ยแล้วยังมีลงกระสาทำหอกอะไรงั้นน่ะฮะธนบัตรเป็นสิ่งที่ชัดว่านี่ตามกฎหมายใช่ไหมเรามีทั้ง e-banking ก็โดนแฮกโดนเฮิร์กโดนปล้นโดนปล้นถามว่ารัฐบาลใช้คืนได้เปล่าก็เปล่าใช่ไหมเงินสดเนี่ยถามว่าเงินสดมันจำเป็นไม่จำเป็นดิเพราะว่าถ้าคุณจะไปแม่ค้าหาบเลยธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีดิจิตอลแอปอะไรบ้างบอกเขาไม่ทำไปซื้ออะไรไงซื้อขนมครกคุณต้องนี่เลยขอนี่เลยเหรอขอสแกนเลยเหรอค่ะเรื่องนี้สำคัญเลยเดี๋ยวนี้20 บาทนะซื้อหมูปิ้งนะซื้อหมูปิ้งก็โอนนะพี่โสมีแต่ว่าไม่มีเงินสดก็ไม่มีทอนอีกอะไรเงี้ยแล้วท่านเน็ตดับแล้วทำไงอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเน็ตดับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาโอนใหม่เ ชื่อไหมต้องพกไว้ในบ้านสัก2-3 ล้านเงินสดเก็บไว้เผื่อไว้ ไฟฟ้าดับเนี่ยไฟฟ้าดับในฐานที่เน็ตล่มเนี่ยถามว่าคุณจะจ่ายกันยังไงไม่ได้เลยอ่ะวันนั้นที่มีหน้าจอฟ้าหรืออะไรนะนั่นน่ะถามสิไม่มีเงินในกระเป๋าทำไงถามสิก็ไปหน้าทางด่วนปุ๊บเนี่ยเอ้าบัตรเครดิตก็ใช้ไม่ได้โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ขึ้นทางด่วนไม่ได้อย่างงั้นเงินสดไม่มีอ่ะก็เสร็จสิต้องรอให้เขาขึ้นไปก่อนไงด่าเช็คที่ว่าแค่25 บาทไม่ติดรถเลยเหรอฮะเนี่ยค่ะค่ะบอกต้องพกเงินรถ2-3 แสนในบ้าน2-3 ล้านเผื่อไว้ในรถเผื่อ2-3 แสนในบ้าน2-3 ล้านเผื่อไว้เผื่อไฟดับ
เน็ตล่มเนี่ยเดี๋ยวบอกกับเดี๋ยวไปบอกออฟฟิศก่อนนะว่าเราต้องมีเงินสดอยู่ในบ้าน 2-3 ล้านเนี่ยต้องบอกออฟฟิศเวลาถึงเวลาจะคุยจะทองคำไปซื้อเขาแล้วเขาจะทอนเวลาทองคำเหรอไม่ใช่ทองคำพี่โสเขาคือเขาให้ในแอปเขาไม่ได้ให้เงินสดเนื่องจากว่าเขาบอกอันนี้ตอบแทนนะตอบแทนนะไม่ใช่ว่าเข้าข้างนะตอบแทนเขาบอกว่าก็ตอนนี้มีเด็กคนเขาใช้เวลาไปซื้อของเขาก็โอนกันใครเขาจะควักเงินสดกันเดี๋ยวนี้เขาถามว่าตอนนี้ลืมกระเป๋าตังค์กับลืมโทรศัพท์มือถืออะก็ไม่เป็นไรก็โอนเงินก็โอนมาโอนเงินเป็นเงินสดสิแล้วก็ใช้แอปก็ใช้เงินสดไงแต่จะเป็นที่เชื่อตามหอกอะไรต้องเสียเวลาคอมมิชชั่น 3% ทำไมฮะค่ะมาเป็น 3% ไป 3% 6% 30,000 ล้านก็ไปแล้วให้มาหาหอกเข้าไปทั้งค่าซุปเปอร์แอปแบลอีกเท่าไหร่กี่หมื่นถามสิค่ะจะกินสบายๆอย่างนี้เหรอใช่ไหมเขาเป็นโง่แล้วไม่เป็นควายฮะค่ะไอ้ผู้มหาโจรไม่ต้องการจะโกงแล้วมันเข้าไปสุมหัวที่เจ้าสัวแล้วเอาเงินทอนเท่าไหร่ล่ะสินค้าเจ้าสัวต้นทุนกี่ตังค์ร้อยหนึ่งเท่าไหร่20-30 บาท 40% 30 บาทที่เหลือกำไรทั้งนั้นโอ้โหคุณเอาสินค้า30 บาทไปขายคนดิจิตอลในร้อยหนึ่งเนี่ยมันจะกำไรกี่เท่าตัวถามสิอ่ะมันไม่โหดร้ายกันไปหน่อยเหรอการค้าขายที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมเนี่ยนะมันยิ่งกว่าการโกงอีกนะพี่โสแล้วเวลาซื้อเนี่ยนะซื้อต้องซื้อร้านเล็กๆนะสำหรับประชาชนนะเขาบอกพายุลูกที่หนึ่งคือประชาชนกับร้านค้ารายย่อยร้านค้ารายย่อยนี่ก็พวกร้านสะดวกซื้อก็ถือเป็นร้านค้ารายย่อยนะอันนี้ลูกที่หนึ่งนะพี่โสแต่ว่าถ้าเราอ่ะจะไปซื้อร้านค้าส่งไม่ได้นะแต่บางคนประชาชนพี่โสเวลาเขาไปซื้อของมาขายอ่ะเขาไปซื้อของที่ร้านค้าส่งนะใช่เขาไม่ได้ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อเอามาพร้อมบวกกำไรไปแล้วมันบวกกำไรไปแล้วเพราะสะดวกซื้อมันก็มาจากร้านซูเปอร์ทั้งหลายแหล่ซูก็ใช่ไงใช่ไหมมันก็มาจากแมคโครร้านเดโป้ของโรตัสทั้งหมดนี่ก็มาเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่เขาไม่ให้เราไปซื้อร้านค้าส่งไงเขาให้เราซื้อร้านเล็กก็พวกที่เป็นพวกการปล้นไงการปล้นไงถึงบอกให้รัฐบาลนี่ให้เป็นไปตามผู้แต่หาซะก่อนที่ให้สารรัฐมนตรีพาไปแต่ผู้แต่หาก่อนโครงการที่จะให้เช่าชาติเนี่ยแจ้งไปเนี่ยนะดิจิตอลก็แจ้งไปนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับซีนก็แจ้งไปด้วยนะโครงการหลายแหล่งอะไรเป็นก็แจ้งตามรัฐบาลนี่ไปด้วยไงขอให้ไปสู่ที่ชอบเถอะบ้านเมืองจะได้ไม่ล่มจมค่ะเอาไปให้เป็นพ้นซะจะไปสวมรองเท้าแดงสีขาวเขียวขาวแล้วก็แล้วแต่ตามสบายแต่ขอให้ไปเป็นพ้นซะค่ะอภิโสหมดเวลาวันนี้ไม่งั้นบ้านเมืองลงจมแน่บอกแล้วอาทิ้งท้ายไปด้วยความดุเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับรายการ News Hour นะพรุ่งนี้มาเวลาเดิมนะคะ 6:30 นะคะวันนี้มาเร็วนิดนึงนะคะก็ใครอยู่ไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาได้นะคะวันนี้คุณสมพลและน้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ